สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องแบบจำลองการสื่อสารทางเดียวเชิงเส้นตรงของชนันและวีเวอร์จากรูปผู้ส่งสารต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้รับข้อมูลโดยผู้ส่งข่าวสารผ่านเครื่องส่งสัญญาณไปยังช่องทางระหว่างนั้นอาจมีสิ่งรบกวนหรือ noise แทรกเข้ามาในช่องทางและอาจทำให้การรับข้อมูลของผู้รับสารเกิดการแปลความหมายผิดพลาดหรือเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารกันได้ดังวิดีโอตัวอย่างต่อไปนี้หมู่บินบินพรีเซนต์เปิ้ลเป็นหญิงสาวน่ารักเธอศึกษาที่คณะครุศาสตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิ้ลเป็นผู้มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสพูดคุยกับผู้คนเก่งเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นกุลสตรีที่เรียบร้อยอ่อนหวานและที่สำคัญเปิ้ลชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจวันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เธอเรียนเสร็จแล้วเปิ้ลก็มาเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสืออย่างที่เธอเคยทำเป็นประจำอยากฝากเงินฮัลโหลเปิ้ลกินข้าวยังอ่ะกินแล้วงั้นเขาไปกินข้าวก่อนนะโอเคขอบคุณมากนะคิดเกี่ยวกับหนวดไปละฮัลโหลป้า
ยังไงจะขาดเนาะแกก็ไหนบอกว่านัดกันว่าจะไปกินข้าวด้วยกันแกยังไงฮะโอ้ยหิวโอ้ยเออแค่นี้แหละเออเดเออไปจากวิดีโอตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารคือเปิ้ลเครื่องส่งคือเสียงผู้สนทนาช่องทางคือโทรศัพท์สิ่งรบกวนคือแบงค์ผู้รับสารคือปรางจุดหมายปลายทางปรางเกิดความเข้าใจผิดเพราะมีสิ่งรบกวนคือแบงค์ทำให้เปิ้ลเสียสมาธิในการส่งสารไปยังปรางบ๊ายบายอิชนี